เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับเจชนาทิพย์รั่นพร้อมสู้เต็มที่เพื่อชาติเมสซี่เจชนาทิพย์สงกสินกำลังหลักแนวรุกทีมชาติไทยในศึกเอเชียนคัพ2019จากคอนซาโดเร่ซัปโปโรพร้อมเผยมั่นใจกับเกม2นัดที่เหลือของทีมชาติไทยที่จะพบกับบาห์เรนในวันพฤหัสบดีที่10มกราคมและพบ UAE เจ้าภาพในวันจันทร์ที่14มกราคมนี้ชนาทิพย์เชื่อว่าทีมชาติไทยจะพยายามเอาชนะได้ทั้ง2เกมเพื่อเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายให้ได้2นัดที่เหลือผมกับเพื่อนๆร่วมทีมทุกคนจะสู้แบบถวายหัวเพื่อพาไทยเข้ารอบให้ได้ตัวผมเองก็อายุไม่ใช่น้อยแล้วไม่รู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าไทยจะได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายได้หรือไม่และผมจะเล่นติดทีมหรือไม่ก็ไม่ทราบฉะนั้นเมื่อครั้งนี้ผมมีโอกาสแล้วก็อยากจะเล่นและจะพยายามทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดกับทีมชาติไทยโดยขณะนี้บรรยากาศในทีมเป็นไปอย่างผ่อนคลายกับทุกคนพร้อมทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติครั้งนี้ให้ดีที่สุดเจ้าเจก็ออกมาพูดแล้วนะฮะว่าจะสู้สุดกำลังแบบถวายหัวเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ